สวัสดีครับผมจากชาแนลไทยเวฟนะครับชาแนลที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วเราก็มาอยู่กับน้ำยากลุ่มสุดท้ายของแบรนด์เลสซอนะครับที่ทำมาในเวอร์ชันซอนิกนะครับซึ่งกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับนี่ฮะเป็นกลิ่นดัสมิลนะครับแล้วก็มาจากแบรนด์เลสซอนะครับโอ้โหกล้องเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นอยู่มั้งนะซึ่งโลโก้ด้านหน้าเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเหมือนแบบดัสมิลมากๆนะครับแต่ส่วนสัดส่วนเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะซึ่งน้ำยาซอนิกเนี่ยก็เมดอินมาเลเซียนะครับโดยสัดส่วนน้ำยามากับ VG 50 PG 50แล้วก็ NIC 30และจากที่ผมเคยลองในเวอร์ชันฟรีเบทของเขานะครับบอกได้เลยว่าน้ำยากลิ่นดัสมิลของเขาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะฮะไม่ได้แย่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มลองดมกลิ่นกันหน่อยนะครับกลิ่นยังคงเดิมนะฮะเหมือนกินแบบดัสมิลแบบผลไม้จริงอ่ะแม่งเป็นมิกฟู้ดที่แบบกลิ่นโอเคมากอ่ะแล้วให้ดูความหนืดของน้ำยานะฮะนี่น้ำยาเนี่ยออกเหลืองอ่อนๆ นะครับแล้วก็ไม่ค่อยหนืด นะกลางๆว่ะประมาณนึงอ่ะก็ไม่ได้เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ได้ออกไปหนืดมากนะครับแต่กลิ่นแม่งดูดีอ่ะกลิ่นดูดีมากเลยคือเหมือนกับขวดนมในเซเว่นที่เราเคยซื้อกินกันเลยครับคือกลิ่นเขาคือแบบโทนนมเปรี้ยวแบบใช่เลยแล้วก็เป็นกลิ่นแบบผลไม้รวมซึ่งเหมือนในน้ำขวดเป๊ะๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาเริ่มลองสูบกันเลยนะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นฟรีเบทหรือซอนิกนะครับถ้าเพื่อนๆ เนี่ยชอบในเวอร์ชันฟรีเบทของเขาแล้วก็มีพอร์ตพ่วงแบบนี้ที่ใช้กับคอยล์ค่าโอห์มสูงนะครับสามารถนำซอนิกของเขามาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ากลิ่นเดียวกันครับแล้วตัวบอดี้ของกลิ่นเนี่ยความชัดเจนถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับนมเปรี้ยวแท้ๆเลยอะความหวานที่ให้มาก็พอดีนะครับหวานอยู่สักประมาณ2ถึงเกือบ 2.5 เต็ม5นะครับแล้วก็ความเย็นเนี่ยประมาณสัก 2.5 เต็ม5คือหวานกลางเย็นกลางน้ำยาไม่มีอาการแทงคอบาดคอกระแทกคอเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาเขียนว่ามากับนิกเพียง30นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของน้ำยาซอนิกในบ้านเราทั่วๆไปนะอร่อยและครั้งนี้แล้วเนี่ยจากที่ผมลองนะผมจำได้ว่าถ้าเป็นดัสมิลของเขาผมจะชอบแค่กลิ่นส้มกับมิกฟูสในแหละเหมือนตัวสตรอเบอรี่มันไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูรีวิวอีกทีนึงว่าพอมาในเวอร์ชันซอนิกแบบนี้จะทำออกมาได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับด้วยความที่ส่วนตัวผมไม่ได้ชอบผลไม้สตรอเบอรี่ไงก็เลยจะไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมเคยแนะนำหลายๆคลิปนะครับเวลาเพื่อนๆเลือกน้ำยาเนี่ยให้เลือกจากสิ่งที่ตัวเองในชีวิตประจำวันน่ะชอบกินก่อนอย่างผมเนี่ยชอบพวกแบบบลูเบอร์รี่ใช่มั้ยเวลาจะสูบน้ำยาอะไรนะครับก็จะมองหาแต่บลูเบอร์รี่ก่อนเลยมันมีบลูเบอร์รี่มานะครับก็จะเป็นตัวเลือกแรกๆในการใช้งานของผมส่วนผลไม้นะครับผมเนี่ยจะชอบพวกแบบองุ่นฝรั่งอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยองุ่นนี่คือแม่งแบบทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะหลายแบรนด์มีทุกแบรนด์เลยดีกว่าเกือบทุกแบรนด์ทำกลิ่นองุ่นหมดนะครับก็เลยหาสูตรง่ายหน่อยนะแล้วในเรื่องนิก30ของเขาก็ถือว่ามาเต็มพอดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมาเยอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามาน้อยถือว่านิกมาเนี่ยเต็มอิ่มพอดีนะแต่ว่าอาจจะต้องสูบหลายคำหน่อยเพราะเราเนี่ยใช้เป็นพอร์ตโอเพนซิสเต็มนะครับมันจะไม่ได้แน่นเหมือนพวกพอร์ตโคซิสเต็มอ่ะพวกพอร์ตโคซิสเต็มเนี่ยมันจะเน้นอิ่มนิกไงแต่พอเป็นพอร์ตโอเพนซิสเต็มแล้วก็ใช้น้ำยาขวดแบบเนี้ยเราจะเน้นไปที่ตัวกลิ่นและรสชาตินะครับอันนี้ย้ำเลยตัวกลิ่นและรสชาติอย่างเดียวเลยซึ่งผมก็ไม่ผิดหวังนะคือมันมาเป็นแบบกลิ่นผลไม้รวมจริงอะแล้วก็กลิ่นนมเปรี้ยวก็ค่อนข้างขึ้นมาชัดเจนมากๆนะครับพูดง่ายๆเลยว่าหนักมาทางนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็ช่วงกลางถึงปลายเนี่ยจะเป็นผลไม้รวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าน้ำยาในวันนี้ยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอบคุณ LINE @vbangkok นะครับที่ส่งน้ำยาจากแบรนด์เลซอตัวนี้มาผมลองใช้แล้วก็เอามารีวิวในวันนี้นะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆหา LINE @vbangkok ไม่เจอเนี่ยเข้า Google พิมพ์เว็บ Bangkok เจอแน่นอนครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทางแนล YouTube แล้วก็ Facebook ผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะและสำหรับคลิปหน้าก็เตรียมของเจ๋งๆรออยู่เหมือนเคยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย